ั้งสองประเทศประชาชนทั้งสองประเทศคือพม่า กับคนไทยได้มีความรักความผูกพันกันมากยิ่งขึ้นวันนี้รายการตามหาความจริงต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ